ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสเมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้เดินทางมาพบปากกับสื่อมวลชนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลการมาเยือนนครลอสแองเจลิสและประเด็นอื่นๆโดยการเดินทางมาเยือนนครลอสแองเจลิสของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้มาเพื่อร่วมงาน World Best Award ซึ่งนิตยสาร Travel and Leisure จัดขึ้นในฐานะที่กรุงเทพมหานครได้รับการลงคะแนนให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกรวมทั้งเพื่อพบปากกับเมเยอร์วิลลัยโกซาและ Council President กราซิติเพื่อหารือเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครลอสแองเจลิสอีกด้วยที่ได้เดินทางมาแอลเอในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระทันหันเพิ่งทราบว่านิตยสารการท่องเที่ยวคือ Travel and Leisure เพิ่งแจ้งให้เราทราบว่ากรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกเป็นโดยผู้อ่านนิตยสาร Travel and Leisure เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3ก็ได้มาปี51แล้วก็ปีที่แล้วปี53แล้วก็ปี54ปีนี้นะครับ